สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดมะระยัดไส้ลูกเงาะนะคะก็คือหมูสับกับวุ้นเส้นแต่เราจะมาทำในหม้อตุ๋นไร้สายเครื่องปรุงต่างๆได้ลงไว้ให้ในแต่ละหน้าเพจเรียบร้อยแล้วนะคะมะระเราก็ต้องต้มในน้ำจืดก่อนแช่น้ำเย็นเพื่อลดความขมนั่นเองใส่ตามที่นะคะได้เรียงไว้ให้นะคะแล้วท่านก็จะได้นะคะแกงจืดมะระที่ทำจากหม้อตุ๋นไร้สายประหยัดเวลาพร้อมหมูนุ่มนวลน้ำแกงใสแจ๋วน่ารับประทานเป็นอย่างมากเลยนะคะทานกันให้ได้อร่อยเลยค่ะ